ทำสิ่งนี้แล้วชีวิตคุณจะดีไปตลอดชีวิตเนื้อหาในวันนี้จะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อยากจะบอกคุณนะครับว่าเกี่ยวเนื่องกับหนังสือเล่มนี้นิดหน่อยนะครับอาจารย์เพิ่งเขียนคำว่าเป้าหมายลงไปนะครับแต่ครั้งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่พิเศษมากสำหรับคุณนั่นก็คือทุกท่านเลยนะครับลองคิดดูว่าถ้าคุณจะตั้งเป้าหมายนะครับโดยการเขียน list of habit นะครับเขียนรายการของนิสัยนะครับเรียกว่าเป็นรายการของนิสัยนะครับ list of habit นะครับคือลองเขียนรายการของนิสัยนะครับที่คุณต้องการนะครับจะมีนิสัยแบบนั้นมีนิสัยแบบนั้นนะครับขึ้นมานะครับ6 อย่างนะครับแล้วนำไปตั้งเป้าหมายนะครับว่าคุณจะทำให้ได้นะครับอย่างน้อยนะครับ3หมายความว่าคุณกำลังอยู่ในกระบวนการการฝึกนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทุกๆวันคุณจะต้องฝึกนะครับด้วยการนะครับมีพฤติกรรมกับนิสัยนั้นทำไปเรื่อยๆจนกว่านะครับมันจะเคยชินและอยู่ตัวนะครับเหมือนกับการแปรงฟันและการอาบน้ำของคุณนิสัยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มันจะพอมันติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยมันจะอัตโนมัติเลยคือคุณไม่ต้องคิดคุณจะทำอย่างนั้นโดยเคยชินถูกไหมยกตัวอย่างเป้าหมายของนิสัยนะครับลองเขียนนะครับนิสัยที่ฉันอยากได้ทุกคนลองพิมพ์มาอย่างน้อย1อย่างทุกคนเลยนะครับพิมพ์มานะครับว่านิสัยที่ฉันอยากได้อยากเป็นคือพิมพ์มา1อย่างจากนั้นนํามันไปตั้งเป้าหมายนะครับว่าคุณจะมีนิสัยนี้แน่ๆโดยการที่ทุกวันคุณจะฝึกพฤติกรรมนะครับทำนิสัยนั้นทำไปเรื่อยๆทุกวันจนกว่านะครับมันจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็เป็นธรรมชาติของคุณนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องกันว่ามันสำคัญยังไงให้คุณถาม2คำถามนี้ if ถ้าฉันมีนิสัยนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นสมมุติว่าคุณเป็นคนที่เดิมทีนะครับคุณขี้เกียจมากถามตัวเองว่าถ้าฉันยังขี้เกียจต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่กินจุมากให้ถามตัวเองต่อไปว่าถ้าฉันยังคงกินจุมากต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันไม่ชอบออกกำลังกายเลยถามตัวเองว่าถ้าฉันไม่ออกกำลังกายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นถามใหม่ถ้าฉันออกกำลังกายเป็นประจำถ้าฉันสร้างนิสัยออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำอะไรจะเกิดขึ้นนี่จะนะครับถ้าคุณฝึกสิ่งนี้เนี่ยสมมติว่าคุณฝึกเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองขึ้นมานิสัยเชื่อมั่นในตนเองนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าคุณสร้างนิสัยว่าคุณจะทำคลิปTikTokวันละ1คลิปแล้วคุณก็ฝึกโดยการทำคลิปTikTokนะครับตลกหรือไม่ตลกก็ได้นะไม่ต้องเต้นรำไม่ต้องแดนก็ทำคลิปTikTokได้ถูกไหมไม่จำเป็นใช่ไหมแล้วถ้าคุณทำทุกวันเลยอะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมลองคิดดูนะถ้าคุณสร้างนิสัยสำนึกคุณนะครับขอบคุณทุกวันเลยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจตัวเราเองว่านิสัยเนี่ยทีแรกๆเราสร้างมันพอสร้างเสร็จมันจะสร้างเราถูกไหมตอนแรกเราสร้างนิสัยนะครับต่อมานิสัยก็ดูแลเราแล้วก็นะครับรับใช้เราฉะนั้นคุณต้องระวังที่จะไม่มีนิสัยนะครับในเชิงลบมากเกินไปนะครับคุณจะต้องถอดถอนมันเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายใช่ไหมนอกตัวเราฉันอยากจะได้เกรด4วิชาภาษาอังกฤษฉันอยากจะตั้งเป้าหมายได้ไปเที่ยวเจแปนนะครับญี่ปุ่นฉันตั้งเป้าหมายจะมีรถเก๋งป้ายแดงคันใหม่แต่คุณลองนึกดูว่าลึกข้างในตัวคุณมีคุณสมบัติอะไรบ้างนิสัยคือคุณสมบัติติดตัวคุณที่ไม่มีใครปล้นนะไม่มีใครนะครับสามารถที่จะแบบว่าอยู่ดีๆนะครับก็นะครับดูดวืดนะครับแล้วคุณก็นิสัยเป็นศูนย์ไปดื้อๆเลยนะครับรับรองได้ว่าแฮกเกอร์ทำไม่ได้ครับทุกครั้งคุณต้องมีสติยั้งคิดนะครับเฉลียวใจนะครับว่าถ้าฉันทำอย่างนี้ต่อไปสมมติคุณสั่งทุเรียนมากินนะครับ1เดือนซ้อนๆนะครับไม่กินวันละเม็ดนะครับไม่กินวันละโพนะกินวันละลูกคุณกินไปแล้ว1เดือน2เดือน3เดือนคุณรวยมากนะลูกละพันคุณไม่แคร์แต่มันคำถามก็คือถ้าเราทำอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อคุณรู้ถึงพิษภัยของมันเนี่ยคุณก็อาจจะต้องคิดว่าน่าจะมีพฤติกรรมหรือนิสัยอื่นที่ดีกว่านั้นนะครับมาแทนที่ไม่ได้บอกว่าห้ามกินแต่บอกว่าต้องตรวจสอบนิสัยของตัวเองคุณรู้ไหมว่าเป้าหมายนะครับในโลกใบนี้นะครับใหญ่ๆเนี่ยมีไม่กี่เรื่องประเภทที่1คือเป้าหมายด้านอาชีพการงานเพราะ
อาชีพการงานเป็นตัวสร้างรายได้ของคุณถ้าคุณไม่มีเป้าหมายทางอาชีพและหน้าที่การงานนะถือว่าพื้นฐานทางด้านนี้ของคุณเนี่ยนะสั่นคลอนและน่ากลัวมากอย่างน้อยคุณก็จะต้องนะครับเข้าใจเรื่องนี้นะครับว่าที่มาของรายได้ของคุณนั้นมาจากเส้นทางไหนบ้างนะครับนี่เป็นเป้าหมายสำคัญมากถัดไปนะครับเป้าหมายนะครับที่สำคัญอันดับ2และอาจจะนะครับยิ่งใหญ่กว่าอันดับ1ด้วยซ้ำไปเป้าหมายพัฒนาตัวเองครับ evolution นะครับคุณจงวิวัฒน์เถอะนะวิวัฒน์ที่ดีขึ้นและดีขึ้นและดีขึ้นถูกไหมมันไม่สำคัญว่าคุณอายุเท่าไหร่มันสำคัญว่าณวินาทีนี้คุณมีนะวิธีคิดอย่างไรนะมันเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณมากไหมถ้ามันเป็นประโยชน์นะครับต่อให้คุณอายุ70แล้วนะครับมันก็ยังยอดเยี่ยมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความคิดดีๆนะครับไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะครับก็ไม่เวิร์กทั้งนั้นแล้วที่เหลือก็อาจจะเป็นเป้าหมายด้านสุขภาพแล้วก็เป้าหมายส่วนตัวอื่นๆนะครับแต่เป้าหมายส่วนตัวอื่นๆเนี่ยเป้าหมายอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้แฟนนะอยากได้ไปเที่ยวนะอยากจะเพาะกายอยากจะหุ่นดีอยากจะทุกอย่างที่คุณอยากได้แต่เอาจริงๆแล้วเป้าหมายที่สำคัญมากก็คือเป้าหมายที่เกี่ยวกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่โลกของความคิดโลกของความรู้สึกคุณดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเราไม่สามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้เนี่ยการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของโลกภายนอกเนี่ยมันจะนะครับไม่มีทางแซงนะครับเป้าหมายของการพัฒนาตัวคุณเองได้ยิ่งคุณตัวคุณนะครับดีขึ้นเท่าไหร่นะครับสิ่งอื่นๆนะครับรอบตัวคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นนะครับแต่คุณถ้าไปสร้างสิ่งภายนอกให้มันดีมากๆแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้คือสวนทางเป็นไปได้ยากมากจากนั้นเมื่อคุณได้เลือกนะครับนิสัย3สิ่งที่คุณต้องพิชิตมันแล้วนะครับจงเอานะครับเอาปฏิทินขึ้นมานะครับปฏิทินที่มีวันที่อะไรก็แล้วแต่นะครับเอามานะครับลงสเกดูนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยครับคุณจะฝึกพฤติกรรมนั้นนะครับในการที่จะส่งเสริมให้นิสัยนั้นมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆนะไม่อย่างนั้นคุณก็อาจจะเลิกทำมันอย่างรวดเร็วนิสัยที่สำคัญมากอันหนึ่งก็คือนิสัยของ gratitude นะครับคือทั้งวันนะครับจะมีช่วงเวลานะครับเกือบตลอดทั้งวันในการที่จะสำนึกคุณขอบคุณตัวเองขอบคุณคนอื่นขอบคุณนะครับสิ่งต่างๆมากมายนะครับที่ทำให้โลกใบนี้นะครับผาสุกนะครับอยู่ดีกินดีหรือปกติสุขไปได้อีก1วันเราเห็นประเทศเพื่อนบ้านไหมครับว่าเขาเกิดนะครับแผ่นดินไหวเนี่ยเรียกว่าน่าตกใจนะครับแล้วก็น่าเห็นอกเห็นใจอย่างยิ่งเลยใช่ไหมแต่นั่นคือสิ่งที่นะครับควบคุมไม่ได้สิ่งที่คุณควบคุมได้คือโลกภายในนะครับจิตใจหรือนะครับความคิดและความรู้สึกของคุณครับคราวนี้อยากจะอธิบายทุกคนเข้าใจนิดนะครับว่าเวลาที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการสำนึกคุณนะครับเวลาที่เราพูดขอบคุณหรือมีความคิดว่าอาจารย์บอกให้ขอบคุณก็ขอบคุณเนี่ยคุณต้องเข้าใจอย่างนะครับว่าการขอบคุณเนี่ยในลักษณะของความคิดตื้นๆไม่ใช่สิ่งที่ได้ผลการขอบคุณที่ได้ผลเนี่ยคุณจะต้องนะครับรู้สึกจำคำว่ารู้สึกเอาไว้นะครับเพราะว่าความรู้สึกต่างหากนะครับที่ทำให้การสำนึกคุณนะครับเกิดแรงสั่นสะเทือนนะครับที่ยิ่งใหญ่และนะครับดึงดูดนะครับสถานการณ์เหตุการณ์แล้วก็โชคลาภนะครับความมั่งคั่งเหลือเฟือเนี่ยเข้ามาหาคุณได้สำเร็จที่จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าใครที่มีนิสัยสำนึกคุณอย่างสม่ำเสมอและคงเส้นคงวานะทำบ่อยๆเป็นนิสัยเลยเนี่ยและสำนึกคุณจากหัวใจของเขาคือรู้สึกจริงๆพอรู้สึกจริงๆเนี่ยคนพวกนี้นะครับเดี๋ยวก็ถูกเลขท้ายเดี๋ยวก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่5เดี๋ยวก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่3ที่4ที่2แม้กระทั่งที่1ด้วยคุณอยากจะเป็นคนที่ซูเปอร์โชคดีนะโชคลาภลอยมาเนี่ยคุณจะต้องรู้สึกสำนึกคุณไม่ใช่เราสำนึกคุณแบบผิวเผินนะครับเพียงแค่ตำราบอกว่าท่านต้องสำนึกคุณเราก็เลยเจออะไรเราก็ขอบคุณนะครับแต่อันนั้นยังผิวเผินไปนิดนึงถ้าอยากให้เกิดการเสพจริงคุณต้องรู้สึกสำนึกคุณความรู้สึกต้องเป็นความรู้สึกของจริงจากหัวใจของคุณจากจิตวิญญาณของคุณนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจเลยว่าถ้าคุณต้องการปาฏิหาริย์คุณต้องการแมจิกเวทมนต์เนี่ยคุณจะต้องนะครับโปรแกรมตัวเองนะครับให้มีนะครับความรู้สึกที่ดีๆนะครับคุณต้องปล่อยคลื่นของความรู้สึกออกไปนะครับคลื่นของความคิดเนี่ยมันยังเบาครับเหมือนกับคลื่นไม่ชัดทุกคนพิมพ์ไว้นะครับ
ความลับคือปล่อยคลื่นของความรู้สึกออกไปครับแต่ต้องเป็นความรู้สึกบวกๆดีๆจริงๆนะถ้าเราปล่อยคลื่นนะครับของความรู้สึกกลัววิตกกังวลคลื่นของความรู้สึกที่นะเครียดหรือหวั่นกลัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคลื่นชนิดนี้เนี่ยมันจะไปตามคลื่นนะครับในลักษณะเดียวกันเข้ามาหาเจ้าของก็ยิ่งดึงดูดนะครับสิ่งที่น่ากลัวนะครับที่น่าวิตกกังวลมากขึ้นไปใหญ่นี่คือเหตุผลว่าเวลาที่ใครนะครับณวินาทีนี้ที่คุณมีความทุกข์เรื่องการเงินการงานความรักความสัมพันธ์และก็สุขภาพของคุณเนี่ยการที่คุณจะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้คุณจะต้องมีสติอันแรงกล้ามากก็คืออย่าปล่อยให้ตัวเองนะครับไหลไปตามน้ำนะครับกับความรู้สึกลบๆพวกนั้นคุณจะต้องทวนกระแสนะครับด้วยการนะครับหาวิธีทำให้ตัวเองนะครับร่าเริงนะครับคุณลองนึกภาพดูนะครับคนที่ป่วยแล้วจิตร่าเริงนะครับเพราะว่าด้วยความเข้าใจคนที่กำลังเป็นหนี้อยู่แล้วทำจิตใจให้ผ่องใสร่าเริงคนที่นะครับกำลังอกหักอยู่แท้ๆแต่นะครับเรียนรู้ที่จะค่อยๆนะครับฝึกให้ตัวเองร่าเริงนะครับแบบเก่งมากเลยอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับคนเหล่านี้นะครับจะสามารถนะครับดึงดูดสิ่งที่ถูกต้องที่ตัวเองต้องการนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับและประสบความสำเร็จขอบคุณมากครับ I love you นะครับคืนนี้ลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับ Good night สวัสดีทุกคน